เปิดตัว Vivo V9 ยอดมือถือเซลฟี่น้องใหม่มาพร้อมหน้าจอ Full View กล้องหลังคู่เคาะราคา 9,000 บาทก็ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้แบรนด์มือถือจากจีนมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเลย Vivo ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะครับจากจีนซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว V9 ไปแบบสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เพิ่งขายในบ้านเราไม่นานล่าสุดทาง Vivo ก็มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ในตระกูล V9 Series ออกมาเพิ่มเติมนะครับในชื่อ V9 ยอดสำหรับจุดเด่นตัวนี้ก็ยังคงเน้นในเรื่องของการดีไซน์และก็กล้องหน้าเซลฟี่เหมือนเดิมนะครับโดยรวมนะครับขนาดหน้าจอดีไซน์ของตัว V9 ย้อนนี้ก็จะยังคงเหมือนกับ V9 เป๊ะๆนะครับแต่จะมีการปรับสเปคลงซึ่งตัว V9 ย้อนนี้จะเปลี่ยนไปใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 450แทนนะครับจากตัวก่อนตัว V9 จะใช้ Snapdragon 626แล้วก็มีการลดขนาดรอมนะครับเหลือ32 GB ส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็จะยังคงเน้นกล้องหน้าเซลฟี่เหมือนเดิมนะครับแต่จะมีการลดความละเอียดกล้องหน้าจาก24ล้านเหลือ16ล้านแทนนะครับแล้วก็กล้องหลังยังคงใช้กล้องคู่เหมือนเดิมในส่วนของสเปคโดยรวมตัว V9 ยอดนะครับจะใช้หน้าจอ Full View 6.3 นิ้วมีความละเอียด Full HD Plus เหมือนเดิมครอบด้วยกระจกกรอยลาคลาส3ชิปเซ็ตจะใช้ Snapdragon 450นะครับแรมให้มา4เหมือนเดิมแล้วก็รอมจะให้มาแค่32 GB เพิ่ม Micro SD Card ได้นะครับตัวนี้กล้องหน้าให้มา16ล้านยังมี AI Beauty เหมือนเดิมนะครับสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็มาพร้อมกล้องหลังคู่16บวก2ล้านเหมือนเดิมด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดแบตเตอรี่ก็ให้มา 3,260 มิลลิแอมป์และมาพร้อม Android 8.1 ครอบด้วย Fantouch OS 4.0 ตัว V9 ย้อนนี้นะครับก็จะเริ่มขายในอินเดียเป็นที่แรกราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ 18,990 รูปีหรือประมาณ 9,000 บาทนะครับจะมีให้เลือก2สีคือสีดำกับสีทองตัวนี้ก็เป็นมือถือที่มีการลดสเปคลงจากตัว V9 นะครับชิปเซ็ตจะเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon 450แทนความเร็วก็จะประมาณ Vivo V7 นะครับที่เคยเปิดตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับชิปเซ็ตตัวนี้ไม่ได้กะโหลกกะลาอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการลดความละเอียดกล้องหน้านะครับจากตัวก่อนให้มา24ล้านตัวนี้เหลือ16ล้านนะครับใครที่ไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีการลดขนาดรอมนะครับให้มาแค่32 GB ซึ่งตัวก่อนจะให้มา64 GB นะครับในตัว V9 ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการนำมาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆทราบ